เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Apple ได้ปล่อยอัปเดต Mac OS Big Sur ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่น่าสนใจที่มาใหม่ใน Mac OS Big Sur อย่างหนึ่งก็คือเมนู Control Center ที่รวบรวมเอาฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยๆมาไว้ในเมนูเดียวค่ะสวัสดีค่ะนุกนิกจาก iMod ค่ะในคลิปนี้นุกนิกจะมาสอนวิธีการใช้งาน Control Center ใน Mac OS Big Sur แบบง่ายๆตามมาดูเลยค่ะมาดูกันที่หน้าตาของ Control Center กันก่อนนะคะ Control Center จะมีไอคอนแบบนี้จะอยู่ที่แถบเมนูบาร์ด้านบนค่ะเวลาเรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นฟังก์ชันต่างๆให้เราได้เลือกใช้นะคะมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนะคะฟังก์ชันแรกก็คือ Wi-Fi เราสามารถกดเปิดหรือปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะพอเรากดเข้าไปก็จะมีเครือข่าย Wi-Fi หรือว่าฮอตสปอตให้เราเลือกใช้ค่ะอันถัดมาคือ Bluetooth ค่ะเราก็จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าหูฟังหรือคีย์บอร์ดได้ที่นี่ค่ะฟังก์ชันอันถัดมาคือฟังก์ชัน AirDrop ค่ะกดเข้าไปเราก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนเดิมและเราก็เลือกได้ว่าเราจะแชร์กับคนที่เป็น contact only หรือว่าสำหรับรายชื่อเพื่อนหรือว่าสำหรับทุกคนค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชัน do not disturb หรือว่าฟังก์ชันห้ามรบกวนที่มีเพิ่มเข้ามาใน Mac OS Big Sur นะคะพอกดเข้าไปก็จะมี4ตัวเลือกให้เราเลือกใช้ด้วยกันอันแรกเป็นโหมดห้ามรบกวนเป็นเวลา1ชั่วโมงอันถัดมานะคะห้ามรบกวนจนถึงตอนเย็นอันที่3ห้ามรบกวนจนถึงตอนเช้าและอันสุดท้ายค่ะเป็นโหมดห้ามรบกวนที่เราเปิดไว้ตลอดต่อไปเป็นฟังก์ชันปรับแสงสว่างของคีย์บอร์ดนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีแค่ใน MacBook เท่านั้นเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ปรับความสว่างได้เลยตามความต้องการค่ะอันถัดมาคือฟังก์ชัน Screen Mirroring หรือว่าฟังก์ชันสะท้อนภาพหน้าจอนะคะเขาก็จะให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราจะเอาภาพจากเครื่องนี้ไปขึ้นอีกเครื่องได้หรือว่าอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ต่อไปเป็นฟังก์ชัน Display หรือฟังก์ชันปรับแสงสว่างของหน้าจอพอกดเข้าไปค่ะเราก็สามารถเพิ่มหรือลดแสงของหน้าจอได้เหมือนเดิมทีนี้มันจะมี3โหมดนะคะมีทั้ง Dark Mode Night Shift แล้วก็ True Tone ค่ะแล้วก็เลือกได้ตามต้องการเลยถ้าเราอยากจะได้ Dark Mode แล้วก็แค่กดไปนี่ค่ะหรือว่าอยากเปิดโหมด Night Shift ก็ได้เหมือนกันต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชันปรับลดเสียงเข้าไปเราก็สามารถปรับลดเสียงได้หรือว่าเรามีลำโพงหรือว่าสปีกเกอร์ที่ต่อกับคอมของเรานะคะเราก็สามารถลดได้จากตรงนี้เลยทีนี้อันสุดท้ายคือฟังก์ชันที่ขอเรียกว่า Entertainment ละกันค่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะพบกับApple Music Apple TV หรือว่าแท็บ Safari ที่เราอาจจะเปิด YouTube ไว้เราก็สามารถมากดเล่นตรงนี้หรือว่ากดพอสตรงนี้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถลากฟังก์ชันบนเมนู Control Center ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยไปไว้ข้างบนได้เช่นลูกนี่อยากลากฟังก์ชันห้ามรบกวนขึ้นไปก็สามารถลากไปวางไว้ได้เลยค่ะหรือถ้าลูกนี่อาจจะใช้ AirDrop บ่อยๆใช่ไหมคะก็ลากขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อที่เราจะสามารถกดใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเราอยากเอาฟังก์ชันที่อยู่บนแถบเมนูบาร์ออกนะคะมีวิธีการง่ายๆเหมือนกันให้เราเข้าไปที่ System Preference และก็คลิกที่ Dock and Menu Bar ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากเอาฟังก์ชัน Do Not Disturb ออกใช่ไหมคะเราก็แค่ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้าคำว่า Show in Menu Bar ออกแค่นี้ก็จะหายไปแล้วถ้าเราอยากเอา AirDrop ออกไปอีกเราก็คลิกเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลย
และนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน Control Center ใน Mac OS Big Sur แบบง่ายๆค่ะเราจะเห็นว่าทั้งหน้าตาและวิธีการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับการใช้งาน Control Center ใน iOS และใน iPad OS เลยค่ะสำหรับใครที่อัปเดต Mac OS Big Sur ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ